สวัสดีครับมาติดต่อเรื่องอะไรครับเสือกเข้าไม่ได้นะครับยังไงก็เข้าไม่ได้ครับนี่แกไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครแล้วต่อจากนี้เราขาดกันไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องกันอีกสวัสดีครับมาติดต่อเรื่องอะไรครับเสือกเข้าไม่ได้นะครับสรุปแล้วคุณติดต่อเรื่องอะไรครับผมจะได้บอกคนข้างในธุระของฉันทำไมต้องบอกรปภ.อย่างแกด้วยถอยไปยังไงก็เข้าไม่ได้ครับนี่แกไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครผมไม่รู้หรอกครับแต่ว่าก็เข้าไม่ได้ครับพี่สาวฉันเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่ถอยไปคุณครับเข้าไม่ได้เลยครับคุณพี่เฮงดาวแกมาได้ไงเนี่ยแล้วทำไมแกดูรีบร้อนจังเลยปีเธอออกไปก่อนไปครับคุณเฮงที่เห็นที่หนูมาวันนี้หนูมีเรื่องจะบอกหนูจะมาขอยืมเงินพี่หนูต้องรีบใช้อ่ะคืออะไรอ้ามึงอยู่ได้ดาวคืออย่างนี้นะตอนนี้บริษัทของพี่เห็นเขาไม่ต้องพูดเลยนะพี่เห็นพี่บอกมาเลยดีกว่าว่าจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมไม่ต้องอ้อมค้อมพูดมาตรงๆเลยแล้วดาวต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะก็ไม่เยอะหรอกก็แค่1ล้านอ่ะดาวพี่เพิ่งบอกไปไม่ใช่หรอว่าดาวพี่ให้แกยืมเงินเยอะขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะตอนนี้บริษัทของพี่กำลังมีปัญหาพี่ให้แกยืมได้แค่100,000 บาทอะ100,000นี่พี่เห็นหนูเป็นตัวอะไรเนี่ยเงินแค่100,000จะไปทำอะไรได้ไม่ต้องไปคุยกับคนแบบนั้นหรอกคุยไปดาวก็ไม่เข้าใจหรอกเอาแบบนี้ใช่ไหมได้กระเป๋าใบนี้เป็นของขวัญที่พี่ซื้อให้หนูพี่ก็เอาคืนไปเลยแล้วต่อจากนี้เราขาดกันไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องกันอีกเนี่ยหรอน้องสาวเฮนน่ะที่บอกว่าดีนักดีหนาต่อไปเฮนก็ไม่ต้องติดต่อเขาแล้วนะพี่บานพี่ดูนี่สิพี่เฮนถ้าหนูไม่ใช้วิธีนี้พ
ี่ก็คงไม่บอกหนูแน่ๆว่าพี่กำลังมีปัญหาหนูเป็นน้องสาวของพี่นะเป็นครอบครัวเดียวกันเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกคนที่บ้านล่ะคะบัตร ATM ในกระเป๋านี้มีเงินอยู่1ล้านบาทหนูหวังว่าจะช่วยพี่ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะถ้าเกิดมีอะไรขาดเหลือยังไงบอกหนูได้นะหนูยินดีช่วยเต็มที่เลยค่ะจำไว้นะพี่เฮนเลือดมันข้นยิ่งกว่าน้ำไม่ว่ายังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันฉันเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่ถอยไปคุณครับเข้าไม่ได้เลยครับคุณเข้าไม่ได้เลยครับคุณ กระเป๋าใบนี้เป็นของขวัญที่พี่ให้ฉัน321กระเป๋าใบนี้